สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของ Maneko Hobby กันนะครับตอนนี้ผมกำลังเล่นเกม Resident Evil ภาค8นะครับในคลิปที่8แล้วโอเคก็กำลังจะบุกโรงงานมันนะครับก็ตามซากรถเนี่ยมีของให้เราเก็บโอเคมีอีกอะฮะก็ลองเดินดูนะฮะซากรถตรงนี้เดี๋ยวโอเคนี่เดี๋ยวเราเข้าไปเลยได้ไม่เสียเวลาเก็บตามทางเรื่อยๆครับตรงนี้ไม่มีอะไรมากไปคุยกับมันมันอยากคุยเราก็ไปคุยโรงงานนรกฮะตอนนี้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอเคเฮ้ยเห็นหน้าแล้วตกใจLike the others, and then he gets going save Rose, right? I'm healing my daughter. You got the soul. Shut your fucking hole. Sergeant, take a seat. Listen, Ethan, you're being played.What are you talking about? You think this is a game? I said sit! Lady, supersized bitch. Ugly ass psycho doll. An emeronic freak. Don't you get it? It's a test. To see if you're strong enough to be a part of Miranda's family. I don't want to.Part of Miranda's family. Neither did I, but here we are! And I'm next in line, right? Kill me, move up the chain, well fuck them! I don't give a damn about your personal issues. I just want to fix my daughter. So do I. Do you have any idea how powerful a kid is? Even Miranda's scared of her. Last time, you freak, I swear to God!You and me, Ethan. Together, we can go save Rose, and we can use her to grind Miranda into paste. My daughter is not a weapon. Fuck you! มันเตะเป็นสปาร์ตันเลย Last chance. You don't want to find out what's in that hole. I'll take my chances. Your funeral.โอเคเตรียมตัวบังคับนะครับวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งไปตามแสงไฟตามแสงไฟตามแสงไฟไม่มีของให้เก็บฮะตรงนี้ไม่ต้องวิ่งหาอะไรเลยวิ่งอย่างเดียวโอเคทางตันแต่เรายังไม่ตันฮะโอเคในโรงงานมันนะอันนี้ก็อยู่ในซากกองขยะเหล็กโอเคก็มีของให้เก็บพวกเศษเหล็กเอาไปขายเอ้ยเอาไปคราฟของโอเคเนี่ยมีตามทางเรื่อยๆขึ้นไปขึ้นไปจุดหมายคือบันไดข้างบนนะฮะก็ถ้าใครจะเก็บของก็เนี่ยมันมีของให้เก็บลงไปข้างล่างนี่ฮะมี
ของให้เก็บนิดหน่อยนะถ้าใครงกๆแบบผมก็ลงมาเก็บได้นี่อีกเมื่อกี้นี่อีกชิ้นโอเคแล้วก็ขึ้นข้างบนตอนนี้ก็เตรียมพร้อมนะทุกห้องมีซอมบี้ให้เราเชือดนะเป็นซอมบี้ประเภทใส่สเกลเตอร์วัดพลังด้วยไบโอฮาซาร์ดก็จะประมาณเนี้ยเวลาใกล้จบซอมบี้ก็จะออกอีกประเภทหนึ่งมาละแบบถ้าพักเก่าๆก็จะแบบพวกซอมบี้ที่คล้ายอะไรนะแบบไม่ใส่เสื้อมันจะไม่ใส่เสื้อเหมือนแบบพวกร่างทดลองโอเคไปตามทางครับกระสุนแทนกันจะหมดแล้วที่นี่ค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ใหญ่อยู่นะก็บางทีแรกๆอาจจะมึนกับเส้นทางเพราะว่า This place is messed up. เพราะว่ามันใหญ่มากครับโอเคเดี๋ยวพึ่งนะขอเช็คมุมก่อนโอเคโอ้ยตกห้องนี้มันจะมีไอ้นี่ไอ้มินิเกมลูกบอลนี่อันนี้อันสุดท้ายแล้วมั้งน่าจะอันสุดท้ายแล้วอันเนี้ยอันนี้ค่อนข้างที่จะยากอยู่แต่ไอ้ปริศนาลูกบอลไอ้ลูกอยู่นี่นะเฮ้ยเปิดไปดิอ๋อนี่เปิดดูนี่เพราะถ้าจะเซฟหรือจัดไอเทมอะไรก็เตรียมพร้อมนะฮะโอเคไปเราลุยต่อไอเทมล็อกนิดนึงโอเคลุยต่อแล้วจำทางให้ดีนะฮะรอบแรกก็อาจจะจำยากนิดนึงโอเคไอไฟสีแดงตอนนี้คือเรายิงได้ละแล้วก็จะเหมือนแบบหยุดไฟฟ้าซอมบี้โอเคต่อมาห้องพวกนี้เดี๋ยวขากลับได้กลับมาใช้เนี่ยทางมันจะเป็นทางวนครับเพราะนั้นเล่นรอบแรกน่าจะงงแน่นอนนะขอเก็บชาเลนเจอร์ครับมียกหลบด้วยต้องมีแม่พิมพ์ก่อนโอเคตอนนี้ยังเป็นทางเดียวอยู่ฮะไปได้แค่ทางเดียวโทษทีสหายไม่ได้มาเล่นๆใช้สะเดาะกุญแจโอ้โหขนาดโดน M79 ยังไม่ตายอ่ะเฮ้ย2ลูกอ่ะตอนเนี้ยอ๋อคริสตัลโอเคห้องนี้ยังเข้าไม่ได้จำไว้นะห้องพวกนี้มันเดี๋ยวเรามาเข้าทีหลังได้ครับมาเข้าทีหลังมาเก็บไอเทมโอเคเราเห็นใครบางคนนั่งอยู่ตรงนี้นะก็เตรียมพร้อมจะหนีก็ได้นะไอตัวเนี้ยตัวนี้หนีได้โอ้ลืมไปกระสุนอันนี้มันจะหมดแล้วมาเอาแม่พิมพ์ฮะจุดแอร์ยิงเลยมันจะเอาแขนกลป้องกันโ
มันแพ้มันเอากับระเบิดอะวางได้นะพอมันโดนกับระเบิดแล้วมันจะโดนสตันเลยแล้วก็เอาสไนเปอร์ยิงนะอันนี้ผมเอาช็อตกันถล่มเนี่ยถ้ามี M79 ก็ใช้ M79 ก็ได้กระสุนถ้ากระสุนเหลือโอเคเอาแม่พิมพ์มาวางที่นี่ระหว่างนี้ก็มองเล่นนะไม่มีอะไรเขาเคลียร์หมดแล้วนะอ๋อนี่มีเอกสารเนี่ยห้องทดลองของไอ้แมกนีโตมันอะนะทดลองอะไรบ้าๆบอๆโอเคเป็นแม่พิมพ์ออกมาก็มาใช้นี้ชื่อตัวละครพวกมันผมยังจำไม่ค่อยจะได้แถมเรียกยากด้วยหมดละเนี่ยจำไว้นะเนี่ยเดี๋ยวเราได้กลับมาเอาของมีของข้างในช่วงหลังก็จะได้กระสุนปืนอ๋อห้องนี้เหรอโอเคเฮ้ยก็ถ้าใครอยากเดินก็เดินได้นะหรือจะปลอดภัยก็ยิงเอาเฮ้ยทำไมไม่โดนปืนกลไปเลยนะเฮ้ยอะไรวันเนี้ยยิงไม่โดนเลยโอเคมันจะหยุดทำงานฮะคืนนี้หยุดแล้วนี่ถ้าเล่นภาค4ภาค5นี้ความแม่นยำนี่หายหมดเลยระวังซอมบี้ใช้โอ้โหอึดขึ้นนะเนี่ยพวกนี อย่าเพิ่งเอ้าโดนแต่มาหยุดข้างเอามาเอามาโอเคตายยังโอเคสีแดงโดนไปทีเดียวโอเคไปต่อเนี่ยห้องพวกนี้มีไอเทมหรืออันนี้เข้ายังไงมันล็อกอีกด้านเนี่ยบางห้องตรงเนี้ยโรงงานเนี่ยที่ผมบอกบางห้องผมหาทางเข้าไม่เจอมันยิงสายไฟเหมือนเกมอื่นบอกว่ายิงแล้วให้ประตูมันเปิดค่อยมาอันนี้กลับมาทางเดิมละเดี๋ยวอันนี้ก็วางไว้ก่อนเลยก็ได้ฮะเดี๋ยวมันฟื้นตรงนี้ยิงได้หมดแล้ว
ดี๋ยวต้องไปหาแม่พิมพ์ก่อนกระสุนหมดตอนนี้ไฟมันยังดับอยู่ฮะมองเลยไม่ค่อยเห็นไอ้ห้องเมื่อกี้โอเคเข้ามาแล้วแผนที่โรงงานกระสุนดินปืนเก็บให้หมดไฟเนี่ยก็คือพวกแผนต่างๆโอเคเมื่อเราเปิดออกไปเนี่ยมันจะแพ้กับระเบิดพอปุ๊บแล้วก็ถล่มมันเลยนี่แค่นี้เองก็มีอะไรวะโอเคนะฮะในโรงงานจำให้ได้ก็แล้วกันเพราะช่วงหลังเนี่ยมันจะขึ้นไปที่อื่นอีกก็เอาเฟืองมาใช้ที่นี่โอเคระวังนะรู้สึกจะมันจะมีอะไรมาหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วโรงงานทำไมเฮ้ยเอ้ยมันลงมาเองหรือว่าเรายิงลงมาวะเฮ้ยทะลุมาเลยไม่ตายโอ้โหมันตายอึดตายยากตายเย็นโอเคเรียบร้อยมันจะมีโทฟี่หนีได้ปะตรงนี้ไม่ได้ฮะมันจะมีชาเลนเจอร์ให้ยิงไอ้พวกนี้แหละที่สายพานให้มันตกลงมาแต่ต้องข้างนอกโอเคมาแล้วเดินอยู่มันยังไม่รู้ฮะยังไม่เห็นเราเรียกมันมาเลยก็แล้วกันตรงนั้นมีวิบวับวิบวับเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บตอนนี้ไฟมาแล้วนะบางห้องเรากลับไปเอาของได้แล้วนะครับตรงนี้ระวังเยอะที่เรายิงเมื่อกี้วิบวับนี่โอเคต่อไปขึ้นข้างบนระวังนะต้องรีโหลดก่อนมาเริ่มงงละเริ่มอันนี้เป็นไงมาไปเลยก็แล้วกันเนี่ยห้องเนี้ยผมเข้าไม่ได้แล้วมันมีเหมือนมีหีบมีอะไรให้เราเก็บด้วยนะมันมีสวิตช์อะไรแถวนี้ก่อนเราไม่รู้นะเนี่ยผมเข้าไม่ได้ห้องนี้ถ้าใครรู้ก็บอกหน่อยก็แล้วกันนะครับ
ไอ้ตรงนี้เราสามารถยิงให้มันมาช็อตได้มาเนี่ยรอมันมาเนี่ยมันจะช็อตเออประตูเปิดปะเมื่อกี้ช็อตไม่เกี่ยวคนละไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเยอะอยู่ระวังจุดนั้นต้องไปจุดไปข้างบนทางขึ้นอยู่นี่แถวนี้แหละอ๋อนี่ทางขึ้นอยู่นี่เนี่ยห้องเนี่ยไปยังไงวะเอาเฮ้ยอ๋อป่ะโอเครู้แล้วก็คือให้ไอ้นี่มันเปิดประตูให้เรานั่นเอง thank you thank you มากลาก่อนมีอะไรให้ขโมยบ้างห้องนี้แค่นี้มาเอาเงินกระสุนโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรเกิดการเรียนรู้ครับโอเคต่อไปเป็นหมดละออกมาออกมาโอ้ไอ้นี่มี2อันเลยเอาเฮ้ยลืมรีโหลดไอ้นี่อยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังจุดอ่อนอยู่ข้างหลังเกะกะมันจะมีบางตัวที่ว่าจุดอ่อนมันอยู่ข้างหลังนะโอเคน่าจะเคลียร์แล้วครับทางมันจะเริ่มมืดอ๋อโอเคโดนปะโอเคทะลุเหมือนกันฮะแต่คือมันต้องอัดหนักอะถ้าจะยิงข้างหน้ามันนะเดี๋ยวไปตามทางนี้เรื่อยโอ้ยหนี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 ตามเรื่องฮะอันนี้หนีตามเรื่องยังสู้มันไม่ได้เราได้ลูกบอลมายังนะจำไม่ได้อ๋อลูกบอลมันต้องเอานี่ไปทำฮะเอาแม่พิมพ์ไปหลอมลูกเหล็กก่อนอันนี้ก็เรียกไอ้ลูกขึ้นมาได้นะมันเป็นลิฟต์แล้วก็อันนี้จุดหมายต่อไปก็อันนี้ผมไปต่อเลยก็แล้วกันไม่รอเพราะเดี๋ยวมันก็จะวนกลับมาตรงนี้แหละนะฮะวนไปวนมา Got a long way to go. โอเคไอ้ตรงนี้ยิงได้นะ แล้วมันจะมีโทฟี่แต่ว่าผมเก็บไปละมีชาเลนเจอร์โทฟี่กับชาเลนเจอร์อันเดียวกันโอเคตรงนี้สามารถวิ่งไปได้เลยนะไม่ต้องสนใจพวกมันก็ได้
จุดหมายคือข้างหน้าฮะเนี่ยยิงมันไม่ได้สนใจเราเลยตรงเนี้ยgive a shit about your family drama แต่ถ้าเรางบของก็มาเก็บเนี่ยมันจะมีของให้เราเก็บใครที่ชอบสะสมของแบบผมก็มาเก็บได้ ขอเช็ค challenger แป๊บนึงนะว่ามันปลดล็อกหรือยังอ๋อเนี่ยได้ละได้มาอีก 40,000 พอยต์โอเคแต่ว่าลูกระเบิดผมเต็มแล้วเนี่ยผมมันไม่ได้สนใจแล้วเลยมี3ตัวตรงนี้โอเคตรงนี้มีตู้ให้เราเปิดตู้นี้มึงเอามาจากตู้ภาค7ใช่ไหมเนี่ยเหมือนกันเด๊ะเลยโอเคไปต่อครับก็มีอะไรให้เก็บอีกไหมหมดแล้วมั้งหมดแล้วโอเคจุดหมายอยู่นี่ฮะลงไปได้เลยตรงนี้ก็ระเบิดได้มีคริสตัลให้เก็บหมดแล้วมั้งน่าจะหมดแล้วโอเคห้องถัดมาคืออ๋ออันนี้ยิงได้เลยนะยิงก่อนได้เลยมีประมาณ4จุดโอเคระหว่างทางก็เดี๋ยวเจอไอ้พวกหน่วยสวาทหน่วยสวาทชุดนี้มันมีความสามารถพิเศษผมขอใช้อันนี้ก็แล้วกันมันมา2ตัวด้วยครับมันมี2ตัวรอนมาหวังสักนิดนึงเพื่อความชัวร์มันน่าจะอึดเฮ้ยโอ้ระเบิดไปหมดเลย2อันเมื่อกี้ตายเหมือนจะตายแล้วตัวหนึ่งป่ะโอเคเสียเกาะมันหนามากไอ้สองตัวเนี้ยเสียโอเคไปตามทางไม่มีอะไรละก็มองไปเลยนี่จะได้ไม่ต้องวิ่งหาฮะหมดยังเหลืออันหนึ่งมั้งเหลืออันหนึ่งน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละนี่โอเคครบมี4อันนะฮะก็ตรงกลาง1อันแล้วก็ตรงปีกมันอีกอย่างละอันเอาด้านในกันโอเคเกมไบโอทุกภาคต้องมีโรงงานโรงงานกับศูนย์วิจัยแล้วก็ไอ้พวกฉากโรงงานที่ต้องแบบอลังการอ่ะแบบฉากนี้ใหญ่ดีไซน์แบบพื้นที่ใหญ่ๆเลยอ่ะโอเคถึงไหนละไอตัวอ๋อมันพูดถึงไอตัวเมื่อกี้เนี่ยมีรูปอยู่
ผ่นที่ที่เหลือครบเลื่อนขึ้นไปข้างบนตรงนี้ระวังนะครับเตรียมพร้อมไม่ยากมากไม่ยากมากไม่มีอะไรแค่นี้แหละถ้าเป็นพวกหนังอะไรนะหนังสยองขวัญผมว่าแม่งตายแล้วนะลีออนเอ้ยไม่ใช่ลีออนอีตานนี่ขอให้เก็บไอ้คริสตัลฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเศษลงเศษเหล็กให้เก็บอีกนะฮะเฮ้ยมีม้านี่มีแพะเพิ่งเห็นโอเคนี่แหละรอบแรกเหมือนเล่นรอบแรกยังไงก็ไม่หมดเล่นจนกว่าจะจำได้โอเคจุดหมายต่อไปไม่มีตกนะเดินไปตามทางเรื่อยๆเลยไม่เป็นไรผมลองมาหมดแล้วจุดหมายของอีธานสารเคมีเหลวกลับไม่ได้แล้วนะทางนั้น Soon she'll start her ceremony with your brothers. If that happens, it's all over for your kid and for the whole village. But don't worry, I'll stop it.I'll use ropes to kill Miranda. Poor Papa. You're the only one who doesn't see your kid's power. Hey, Rose. I'd like to see you try. อันนี้เอาหรอกกุญแจอ๋อโอเคกุญแจตอนนี้เราก็จะมาโผล่ที่โอเคเรียกไม่ถูกแต่เดี๋ยวก็จะที่บอกครับมันจะวนอยู่แถวนี้แหละเออยังมีอีกเจนอย่าพึ่งนะเราต้องไปตรงนู้นไปเอาของอ่ะเนี่ยลิฟต์มาละเอ้ยมาโผล่ที่ลิฟต์ละเฮ้นี่ฮะเดี๋ยวเราไปหาไปเอาเปาหลอมเนี่ยไปทำเป็นกุญแจตรงนี้แล้วก็มาเปิดแล้วเราจะลงไปตรงไหนทางนี้ฝั่งนั้นก็มีของให้เก็บนะฮะมีของจำไม่ได้ว่ามีอะไรน่าจะมีแพะหรือเปล่าผมนึกไม่ออกละน่าจะเป็นแพะนะมีคริสตัลเนี่ยแพะน่าจะอยู่แถวๆนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคหมดละแค่นี้แหละกลับไปที่เดิมเสียงไอ้ดุ๊กมันทีเหมือนจะมันร้องโอ๊ย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 อะไรของมันนะก็คือแล้วไอ้เราก็นึกว่าเสียงซอมบี้มันนอนละเมอไม่ได้มาซื้อแค่แวะมาทักทายแล้วก็กดลิฟต์ไปชั้นล่างใช่ปะชั้นล่างไปที่เตาหลอมดูหน้าดุกมันกระสุนปืนพกไม่เจอเลยนะคือมันรู้สึกช่วงหลังเกมมันไม่ค่อยดรอปให้เราโอเคมืดแล้วจำทางให้ดีนะฮะจำทางให้ดีเพราะมันมืดแล้วมองทางยากด้วย
ก็เราไปเตาหลอมเฮ้ยโอ้โหระหว่างเตาหลอมเจอไอ้พวกหน่วยสวะนี่ไงใช่ห้องไม่ใช่ตาหลอมอยู่ข้างล่างทางมันวนไปวนมาทำไมผมได้ยินเสียงก็ว่าอยู่ได้ยินเสียงโอเคใช้กุญแจก็ระหว่างนี้มันมีทางที่เรายังเปิดไม่ได้นี่ใช่เดี๋ยวเราไปข้างบนกันมีสวิตช์ที่ว่าตอนแรกที่ยังเปิดไม่ได้นะครับมีอะไรให้เก็บบ่จำไม่ได้ละเฮ้ยมีไอ้พวกนี้ด้วยมันตกลงมาวะเนี่ยยังขาดอีกอันนึงเนี่ยนั่นไงโอ้ยเกือบเข้าไปประชิดไม่ได้เลยเอายังไม่ตายเหรอโอเคเรียบร้อยครับขายได้ราคาอยู่นะอ๋อเดี๋ยวมีเนี่ยบันทึกเทปของไอ้พวกมันบันทึกเทปโอเคน่าจะหมดละมันเหลือแต่คิดว่าไม่น่ามีอะไรละสำคัญแล้วก็อีกอันหนึ่งอะต้องใช้กุญแจมันอยู่ตรงไหนวะผมจำไม่ได้นี่ป่ะปริศนาวงกตไม่ใช่ที่ต้องใช้กุญแจเปิดเฮ้ยผิดห้องละผิดห้องบอกให้ท่านผู้ชมจำแต่ผมไม่จำทางไหนวะทางนี้ป่ะเออที่ทางนี้มันอยู่ตรงไหนวะเนี้ยเออนี่นะก็สังเกตเอาครับแผนที่มันจะมีโลโก้มองไงสหายโอ้โหเยอะว่ะ4ตัวมันต้องแล้วลูกบอลน่ะลูกบอลเอาที่ไหนวันเนี้ยผมหาลูกบอลไม่เจอห้องเครื่องยนต์โอเคเหมือนผมจะพลาดละโอเคขอไปต่อแล้วนะครับโอ้อันนี้น่าจะเปิดหมดแล้วด้วยเนี่ยยังขาดหรือว่าได้มาแล้วจำไม่ได้เช็คก่อนไม่มีไอ้ลูกบอลเหล็กลูกสุดท้ายต้องไปหาแม่พิมพ์ก่อนฮะถึงจะเปิดได้ถึงจะเอาไปเล่นได้ซึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่ามันอยู่ไหนโอเคไว้ขออภัยกันแล้วกันนะครับจำไม่ได้ละถ้าเจอเดี๋ยวค่อยว่ากันขากลับก็ระวังพวกเกาะเหล็กมา
มากอึดมากโอ้ยโอ้ยยังโดนอีกอึดจริงๆต้องใช้สไนเปอร์โอเคตาย M79 แทบ M79 นี่แค่เหมือนแกะเกาะแกะกอมันออกมาเนี่ยคือห้องมันยังแดงอยู่ผมก็ไม่ได้สำรวจเคลียร์เท่าไหร่ด้วยปริศนาเขาวงกดอันนี้มันอันเดียวกันเครื่องหรอโอเคไปต่อครับตึกไม่ออกแล้วเหลือไอ้หุ่นเหล็กอีกตัวนึงระวังฮะจะวิ่งผ่านมันก็ไม่ได้เพราะทางมันเล็กเกินเนี่ยทางมันเป็นทางเดียวเดินไปมันบล็อกทางเราขอระเบิดหนึ่งลูกกลับไปที่ชั้น3ไอ้ชั้นบนไอ้ลูกมึงดูอะไรอยู่วะมึงปื้มอะไรของมึงอยู่เนี่ยโอเคกุญแจเติมเลือดไปเลยก็แล้วกันหรือเยอะไม่เลือดเลือดเหลือแค่ขวดเดียวเองเหรอโอเคก็เซฟไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเจอบอสโม้ไปเรื่อยเนี่ยมันบอกจุดอ่อนก็พูดถึงไอ้ตัวสเติมมันโง่คือรอให้มันวิ่งนานๆก็มันก็จะเหนื่อยคือมันก็จะหยุดพักอะไรเงี้ยนะไอ้ตัวใบพัดอะครับผมโอเคลุยทางไหนวะทางนี้ก็กับระเบิดมาใช้กันแล้วกันวางไปก่อนเลยไม่รู้ว่าจะเดินมาโดนไม่โดนเอาวางไปก่อนโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยกดพิษบ้าเอ้ยมันโอ๊ยไอ้เชี่ยมมันทะลุแล้วทำแผนอยู่ไหนละโอเควางโอ๊ยมาฮะมาเฮ้ยตรงนี้แคบไปทางแคบไม่โดนลูกเฮ้ยมันหันมาไวมากปกติมันจะแบบชะงักหน่อยนะแต่คือมันหันมาไวหันมาไวเนี่ยมันหันมันไวมากโอ้ยไปไหนละมันไม่โดนกับระเบิดเลยอะโอเคเครื่องมันไหม้ละมันยังไม่ช้าเลยโอเคไปข้างหลังมันเฮ้ยพ่นไฟได้ด้วยทางนี้เว้ย
อุ้ยอย่างนี้เสียเปรียบไม่รู้มันจะมาทางไหนเฮ้ยเสียเปรียบแล้วเสียเปรียบแล้วระเบิดเลยหมดยังออกใช้หมดแล้วออกไปไปปลาใส่มันโอเคเฮ้ยโอ้ยตรงนี้เสียพี่ครับโอเคบล็อกแล้วถอยออกมาถอยก็โหดูมันทำอะไรตรงนั้นวะออกมาดิมาเร็วมันโง่แล้วมันใกล้ตายแล้วโอเคตายถ้าเล่นยากสุดจะเป็นยังไงนะโอเคแต่ภาคนี้ก็ยังดีนะก็คือเราสามารถปลดกระสุนได้ก่อนแล้วค่อยมาเล่นระดับยากขึ้นได้ไม่ใช่ทางนี้โอเคมันเปิดห้องให้เรามาดูเมื่อกี้ใกล้จบแล้วสติ๊กเกอร์เอาไปขายนะแล้วก็เอกสารโอเคหมดแล้วมั้งก็ถ้าเราเฮ้ยอ๋อไม่มีเฮ้ยถ้างั้นนี่ไปรู้ละมันมีทางลับครับนี่ลูกบอลป่ะใช่ลูกบอลป่ะวะมีสมุนไพรก็ยังไม่เจอลูกบอลไม่เจอโอเคช่างมันฮะขออภัยก็แล้วกันฮะกลายว่าตกหล่นไปเลยโอเคตัวนี้ตัวนึงเพราะเดี๋ยวพอเราออกเคลียร์เรื่องตรงนี้ปุ๊บเราก็ไม่ได้กลับมาที่นี่ละจะกลับมาที่ชั้นบนสุดของโรงงานละมาละคือถ้ามันเล่นแบบนี้คือพลังมันเวอร์มากเลยนะดูดิอะไรไม่ได้เหมือนแมกนีโต้เลยดูดิขายล่างแล้วฮะล่วงอีกคุณสัตว์ขึ้นไปข้างบนแล้วยังล่วงลงมาอีกก็สงสารอีทาเลยนะภาพนี้
told you to leave it alone, Ethan. You are in the way. What do you care, Chris? You killed my wife, you son of a bitch! You think I killed Mia? That wasn't her. It was Miranda. What? She's a bioweapon. She changed her appearance and pretended to be Mia. Seems she also survived being shot, so now I'm here to finish the job. Bullshit! Why don't you fucking tell me right away? Because I knew you would want to be involved. And this job is hard enough without civilians getting in the way. Why us, Chris? What the hell is going on? All right, Ethan. All right. I guess I owe you an explanation. Hand me that wrench. Long story short, Miranda's fucking insane. In this village, all these monsters and freaks, this is her life's work. Some sort of crazy experiment with the mold. The mold. Like Louisiana. God damn it. All this time, I thought I could save my family. I can't escape from here. I can't do anything! That might not be true. Take a look at this. My men sent those pictures a few minutes ago. Miranda. Keep looking. Rose. Holy shit, we gotta go! Relax, my men are monitoring the situation. But they have my daughter. You don't get anything. You don't stand a chance against Miranda by yourself. I will stay down here and finish planting explosives. You take that elevator, I'll meet you topside. I promise you, we will get your daughter back. Together. Damn straight we will. And when I find Miranda, she's a dead woman. All right, Ethan. And you take this, and do me a favor. Try to stay under the radar. โอเคครับก็เจอพี่คิดอีกครั้งหนึ่งนะฮะพี่คิดก็แก่ไปเยอะเลยในภาคนี้นะครับก็เห็นความจริงกันแล้วว่ามีอายังไม่ตายนะฮะก็ไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันนะครับก็มีไฟล์เอกสารตรงนี้นะฮะก็คือพวกคิดเนี่ยตามสืบคดีนี้มาตั้งแต่ภาค7นะฮะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัดจบไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอในคลิปถัดไปกันนะคะสวัสดีครับ